ค่ะหลังจากที่เรานะคะได้ทำการตักขมบเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นะคะเราก็รอแมคโครขุดเนาะอันนี้ก็แมคโครก็ขุดไปถึงนู้นแล้วนะคะเราจะเห็นว่าแมคโครนะคะขุดแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ที่เราปักขมบแล้วเนาะนี่คือขมบยางนะคะที่เราปักแล้วอันนี้แม่โคขุดแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาปลูกกันนะคะเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรามาปลูกยางนะคะในส่วนนี้นะคะอันนี้เราก็มาปลูกให้เขาเนาะเพราะว่าอันนี้เราก็รับปลูกเฉพาะที่ว่าใกล้ๆนะคะอันนี้เราก็ขนต้นยางมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้แม่โคก็กำลังจะขุดนะคะนี่ต้นยางกำลังมานะคะเมื่อวานนี้ฝนตกนะคะตกหนักมากเลยมันทำให้ดินที่เราจะมาปลูกนี่แฉะไปหน่อยนะคะเวลารถเข้าก็ถ้าไม่ใช่โฟร์วีลเนอร์ก็จะกลัวติดเหมือนกันนะคะนี่ก็จะเป็นคนกระแทกหลุมคนนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้กระแทกนะคะที่เด็กหนุ่มถือเนาะก็จะเป็นไม้กระแทกอันนี้ก็จะกระแทกหลุมเนาะแล้วนู่นก็จะเป็นมีคนร้ายคนนึงแล้วก็มีคนจีบนะคะกบหลุมอยู่ตรงนั้นเลยเกือบกองไม่กองอะอดัมข้างนู้นกองพอแล้วมั้งอดัมโอ้พ่อสุดยอดนี่ก็แทกแล้วแทกแล้วสิโอ้ยกำลังดีเลยว่ะอันนี้คุณเป็นแผนกไหนเนี่ยแผนกขนแผนกขนโอเคแล้วแต่ตาไม่เห็นหรอก
ันนี้ยางยางกี่ปีเนี่ยนี่แหละปีแรกเนี่ยไม่ไม่ว่าถามผิดกี่ชัดอย่างเงี้ยกี่ชัดสองแต่อีกหน่อยจะ3ปีหาชัดเลยนะมันจะปลูกอะแต่มันโตขึ้นมานะต้องไหลชัดแน่มันก็แน่นอนอยู่แล้วเร็วด้วยลุงเร็วคือให้ปลูกสักอาทิตย์เนี่ยก็ใส่ปุ๋ยเลยอาทิตย์นึงอัดปุ๋ยเลยโอ้ยต้องล็อกต้องกลัวล็อกแล้วจะทำงานจะมันอะไรมันฉีดยาได้ฉีดยาอะไรยายาเมื่อจะงอมมากฉีดได้เลยแล้วมันโดนยาเป็นไงก็ยาให้โดนโดนน้อยได้แต่โดนหมักไม่ได้ได้แต่กูแต่ก็ต้องใช้แรงงานเยอะทำไมใช้แรงงานเยอะทำไมตัดยาทำไมเออตัดยารถไถรถไถแล้วเราลองรถฉีดไงล่ะเออได้ไม่ได้ล็อกได้ให้เขาไล่เองเขาเราไม่ต้องนานเลยพออยากจะโตนะก็เอาแหละทรงๆแล้วก็สุดเออเนี่ยถ้าเหลืองก็เหลืองเรียบร้อยตอนหัวเขาออกไปเนี่ยตัดเผาไฟถ้านั่นเดี๋ยวเย็นนี่เดี๋ยวดูเราปูแขกล็อกนี่นะแขกนี่ไม่ได้ครับมันจะเบาเกินไปจะถุงไม่ลงถ้าดินนิ่มนี่ยิ่งดีถ้าเจอที่แข็งเสร็จเลยบึกเบาเลยอยู่วิธีเลยนั่งแดงเลยเราเอาแขกว่าเราเอาแขกถั่วรูปมาดีแล้วเอาทรายไตไปทรายไตเล็กอย่างเดียวก็ปูไม่แล้วมันตัดเป็นตันนี่ตัดเป็นตันนี่ตัดเหลือหน่อยเอาปลาทุ่งเราไม่ต้องไงปลาจมทุ่งแกใช้ได้เดี๋ยวเย็นนี่มีเหตุผลดูเดี๋ยวเย็นนี่จะตัดเดี๋ยวเย็นนี่ถ้าคืนนี้ถามมาเยอะมั้งจะตัดแล้วทำทุกเนี่ยเอาคืนนี้พอตอนเกี่ยงก่อนทันเกี่ยงก่อนทันดิทันบ้างเนี่ยมีแต่นี่เอาเศษรถจะไม่ใช้แล้วเดี๋ยวเฮ้ยเราจะนวดถึงว่าเนี่ยจะเราไปทำได้มันต้องโยกเลยนะนิดนึงเวลาเราเสียบลงไปมือจะลงทีนี้เดี๋ยวใส่ไปเลยพอเลยถ้ากลัวมันไม่พอดีเลยโยกลงมาโยกกบเยอะเออเนี่ยได้ได้ได้ถึงไปสองริมแล้วเล็งกงเขาเล็งกงหน่อยเฮ้ยจังก็พอดีมันต้องโยกกันเนี่ยสองทีเออสองทีมาแรงอ่ะสองทีเนี่ยปลูกสองต้นขู่นะเรียนเนี่ยปลูกสองต้นขู่นะจบข่าวนี่ก็สายตะลุกไปนะสายวังชายเนี่ยเฮ้ยต้นเอาแถวไหนนนท์นี่เพราะฉะนั้นถึงหนิงต้องเล็งเขาหน่อยอะครูไปขนาดเรามองลุ่มล้างให้กงกันเดียวครูเวลาเราแทงมองไปยังเหลืองเดียวแค่สองต้นเหรอเราไปมองต้นเดียวอ้าวแล้วทำไมอันนี้สองต้นเหรอเขาลองกระแทกเล็งก่อนหรือเปล่าต้องเล็งก่อนใช่ไหมเล็งแถวเสร็จแล้วโอ้ปลูกได้เลยนะเนี่ยโอ้โอเคยอดเอ้ยเสียมเอาวิธีไหนตัดได้บ้างตัดไหมตัดสั้นอ่ะเห็นเบ้าอ่ะไม่มันนักไงเอาขึ้นวันด้วยสบายท่ามเอาเป็นเหล็กมาทำมาเกินอันนี้ก็นู่นนักประกันนะพ่ออันนี้ก็นู่นนะเห็นไหมเ
ปวดเขานิดนึงเดี๋ยวมันจะคือคนไม่ถึงเดิมลึกไปลึกไปกบหน่อยอ่ะอันนี้หันหน้าทางทิศทิศตะวันตกหมดเลยเพราะว่าลมทางนี้หน้าทางทิศตะวันตกเออทิศใต้ดิทิศใต็ปลูกยางนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศของการปลูกยางเนาะแล้วนะคะตอนนี้เราก็พักเพลนกันนะคะอันนี้ถ้าเพื่อนๆ นะคะชอบนะคะคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เจ๊ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเจ๊ทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะอย่าลืมเข้ามาให้กำลังใจกันนะคะคอมเมนต์บอกเจ๊ก็ได้นะคะขอบคุณค่ะ ตรงนี้ก็เป็นแถวที่เราปลูกเสร็จแล้วนะคะ